มือนี่สิพามากินก๋วยเตี๋ยวเลือดกึ่งสำเร็จรูปเลิศรสเครื่องปรุงสูตรเฉพาะว้ายแสบแห้งเลยครับผมใส่กะทิผงลงไปคอเล่คอเล่น้ำซุปเค็มข้นแห้งใส่เส้นเล็กลงไปใส่ลูกชิ้นลงไปแอนใส่หมูชิ้นลงไปแอนใส่ถั่วงอกลงไปแอนสิแต่สวัสดีครับพี่น้องทั่วไปสุขุมสุขคนพอกันกับรายการอีสานภาคสวบมือนี่สิพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือรสนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือโลรสนะครับก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปนะครับผมแสบแสบสามห่อร้อยพี่น้องเอ้ยนะครับผมไม่ต้องไปไกลแล้วเพราะว่าช่วงโควิดไม่มีร้านใดเปิดนะครับผมน้ำซุปเนี่ยข้นไม่ต้องปรุงอีกเลยมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กนะครับผมนี่เส้นเล็กแล้วก็ซีเมนเส้นหมี่หมูเด้งๆก๋วยเตี๋ยวเลือดพี่น้องแซ่บเหมาะสำหรับซื้อไปกินแซ่บอีหลีจะมีมะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรกะทิผงเหรอมีกะทิผงพร้อมเนี่ยหมูเป็นหมูกินอยู่เฮือนก็ได้นึกว่าไปกินที่ร้านเส้นเหนียวนุ่มที่จริงสามห่อร้อยนี่ถือว่าถูกนะบ่แพงปกติน้ำสีไรก็นี่อยากจะน้ำคลายคลิปมันก็เลยอืดคืออร่อยจริงๆหอมแห้งหมูเป็นหมูเส้นเป็นเส้นเพิ่นเป็นสูตรเฉพาะตัวเด้อสูตรเฉพาะทางบริษัทล่ะเพิ่งเคยกินอร่อยกว่าบางร้านอีกหมูเป็นหมูบ่ลูกชิ้นน้ำซุปนี่หอมข้นเพราะว่าเขาใส่กะทิด้วยจับแมงครับ
300พี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักไปในเพจได้นะครับเพจก๋วยเตี๋ยวเรือโรยรสลิงก์ด้านบนนะฮะลิงก์ที่แคปชั่นวุ้ยเหงื่อปากสำหรับใครนี่มักเส้นเล็กเขาบอกมักเส้นใหญ่เขาบอกมักมักเส้นมีร้อยจังหูลำเต๊ะแซ่บอีหลีซ้ำนี่แหละครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะฮะมีเส้นหมี่กับเส้นเล็ก3ห่อ100บาทผู้ใดสนใจทักไปเพจพลดที่แคปชั่นนะฮะก็มีละแซ่บอีหลีอืม